Hey, uptown girl, can you hear this downtown song?สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเอาใจสาวกเกมเมอร์นะฮะวันนี้ผมมีสินค้าครับในส่วนของหูฟัง Headset นะครับจากทางคอแซ่นะฮะเป็นตัว Wengen 2000เป็นระบบ 7.1 แบบจำลองนั่นเองนะฮะด้านหน้าครับก็จะเขียนไว้ว่าเป็น Wireless Gaming Audio ในส่วนของตัวขับเสียงนะครับก็คือตัวลำโพงนะฮะ50 มม. นั่นเองใช้งานได้ถึง10ชั่วโมงราคาเป็นสเปคครับในเรื่องของย่านรับเสียงนะครับก็เป็น20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์นะฮะขนาดของลำโพงก็50นะครับมิลลิเมตรอย่างที่บอกแล้วก็มี USB Power 500มิลลิแอมระยะการใช้งานก็12เมตรหรือ40ฟุตที่เขาบอกไว้การใช้งานของแบตเตอรี่10ชั่วโมงด้านหลังก็จะบอกในถึงฟีเจอร์ต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าปึ๊บออกมาแล้วมีสอดแทรกข้างล่างเดี๋ยวเราดูในส่วนของของแถมบัดเดิลก่อนก็มีนี่ครับนี่เป็นคู่มือไกด์นะฮะต่างๆนะครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวรับสัญญาณ Wi-Fi นะฮะกับหูฟังเชื่อมสัญญาณกันได้เองเป็น USB ครับก็เสียบหลังเครื่องก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะเสียบตัวเครื่องหรือว่าจะเสียบตัวแท่นนี้นะฮะลักษณะการใช้งานจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บฝั่งนี้จะเป็น USB ครับเวลาใช้งานเนี่ยจะมีไฟกระพริบอยู่นะเป็นสีน้ำเงินต่อมาตัวนี้จะเป็นไมโคร USB กับ USB ธรรมดาครับสำหรับชาร์จหูฟังทีนี้ผมขออนุญาตเสียบเจ้านี้ไว้นี่ครับลักษณะการใช้งานจะมีไฟกระพริบอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคทีนี้มาถึงพระเอกของเราหูฟังปุ๊บในเรื่องของสเปคของหูฟังก็ได้บอกไปแล้วนะครับตัวไมค์สามารถพองหงายลงมาเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานเปิดนะครับเวลาเราไม่ใช้ก็ปิดตัวนี้จะปิดนะหูฟังสามารถปรับระดับได้นะนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นโล่งๆนะไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเรามาดูดีไซน์ของเขากันบ้างตัวนี้เป็นแบบเงานะฮะพร้อมกับคาดสีน้ำเงินข้างในก็จะบุเป็นด้วยกำมะหยี่นะครับเพื่อใส่และสบายสวมใส่อย่างสบายนั่นเองนะครับด้านในก็เป็นลำโพงขนาด50มิลลิเมตรพร้อมกับผ้าสีฟ้าเรามาดูฝั่งนี้กันต่อฝั่งนี้ครับตัวสกอร์ตัวนี้สามารถเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือว่าลดของเสียงได้นะฮะนี่พร้อมกับช่องต่อไมโคร USB สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ครับตรงนี้เป็นตัวเปิดปิดการใช้งานโดยการใช้งานกดปุ่มค้างไปปุ๊บจะมีไฟกระพริบแสดงสถานะแค่นี้เราก็ใช้ได้แล้วครับทีนี้เราเปิดการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันต่อด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบหนังนะครับสองฝั่งเลยตัวนี้จะมีเล่นลายเป็นแบบเป็นรูๆนะฮะเหมือนเป็นช่องระบายที่รองหัวนุ่มดีครับข้างในจะเป็นฟองน้ำนุ่มๆจะมีการเย็บเล่นลายด้วยนะเป็นการเย็บมุมด้วยด้ายสีฟ้าลักษณะการสวมใส่สบายครับก็สามารถใช้เล่นนานๆได้นะครับนี่เอาละฮะตอนนี้ผมลองสวมใส่แล้วลักษณะคาแรคเตอร์ของเสียงเขาเนี่ยจะออกแนวเบสกลางๆถึงเบสนะครับและอย่างตัวนี้ครับที่ผมบอกครับเป็นตัวสกอร์เลื่อนเพื่อเพิ่มเสียงไม่รู้เพื่อนๆจะได้ยินป่ะนะแต่ผมจะเปิดให้ฟังคือตอนนี้ไม่ได้ยินอะไรข้างนอกแล้วโอเคผมขออนุญาตเบาก่อนก็ตัวเสียงครับทำออกมาได้ดีครับเหมาะสำหรับการดูหนังเหมือนกันนะแล้วก็เล่นเกมที่แบบรอบทิศทางนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ของเขากันบ้างนะครับโอเคเอาล่ะตอนนี้ผมจะเปิดหน้าซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับก็จะมีในส่วนของเปิดปิดนะฮะในส่วนของ Surround เนี่ยฮะจะเห็นว่าจะขึ้นเป็น 7.1 นะครับก็สามารถปรับได้ 2.0 Stereo 5.1 Surround หรือว่า 7.1 Surround นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เป็น 7.1 นะแล้วก็ปรับวอลลุ่มหรือว่าไมค์ได้ด้วยในส่วนนี้นะครับ
ในส่วนนี้ครับก็จะสามารถปรับแต่งเสียงได้นะฮะว่าจะเป็นในโหมดแบบไหนหรือว่าแบบที่เราต้องการนะครับว่าจะเป็นแบบนี้ FPS Gaming หรือ MMO Gaming นะครับหรือ Movie นี่ก็มีเซตได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบคาแรคเตอร์เสียงแบบไหนนะฮะก็ในลักษณะการปรับก็สามารถเลื่อนได้อย่างนี้ครับแล้วก็สามารถตั้งเป็นโปรไฟล์ตัวเองได้ด้วยนี่ฮะโอเคนี่นะฮะก็คือทั้งหมดของ Vengeance 2000นะครับจากCorsair ตัวนี้นะครับก็เสียงเบสกำลังดีเลยนะครับสำหรับการฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมนะฮะเสียงรอบทิศทางแบบ 7.1 นั่นเองเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจในเจ้าตัวนี้นะฮะสามารถเข้าติดตามชมในส่วนของคอลัมน์นะครับได้ที่ www.compete-tv.com นะครับรวมถึง Facebook Fanpage นะฮะไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับที่ facebook.compete-production ครับสำหรับวันนี้ผมและทางทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ